โอเคครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับรายการรู้แบบนี้รวยไปนานแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราวางแผนการเงินอย่างเงี้ยมันก็คือคำนี้เลยรู้อย่างเงี้ยรวยไปนานแล้วกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะพบกับอุ้ยนะคะสวัสดีครับเอสครับเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับวันนี้เราไม่ได้คุยแค่3คนเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกรับเชิญมา1ท่านด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการวางแผนการเงินนะครับก็หัวข้อเนี่ยคือดูยังไงประกันไหนเหมาะกับเราประมาณนี้ก็คือเราอยากซื้อประกันเนี่ยประกันไหนเหมาะกับเราทุกคนอยากรู้เลยนะครับคนแบบเริ่มต้นอยากซื้อประกันเนี่ยประกันมันมีหลายแบบเนาะประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันออมทรัพย์วันนี้ก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ทำงานอยู่ในวงการประกันมาคุยกันละกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญมาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนได้เลยครับก็ชื่อยาหยีนะคะเป็นตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาประกันของที่กรุงไทยแอคซ่าค่ะโอเคครับน้องอุ้ยน้องเอสเคยมีประกันหรือยังครับมีแล้วค่ะถ้าเกิดตีมหัวข้อนี้คือตอนเริ่มต้นซื้อประกันเนี่ยเริ่มต้นซื้อกันยังไงบ้างไหนลองแชร์ได้ไหมว่าเนี่ยให้พี่ยาหยีคอมเมนต์ได้เลยว่าตอนที่เราจะเริ่มต้นซื้อประกันศึกษายังไงดูอะไรแบบเนี้ยครับตอนเริ่มต้นซื้อประกันเลยแรกๆเลยคือไปพอดีว่าวันนั้นอะไปที่แบงค์แล้วเจ้าหน้าที่แบงค์อะเป็นคนแบบมันนำเสนอเราTTB ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มมีแบบเพื่อนคนรู้จักที่เขาเป็นตัวแทนประกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าเพื่อนอะเป็นตัวแทนประกันเราก็เลยแบบทักไปหาเพื่อนว่าตอนนี้เราอะสนใจที่จะซื้อประกันเพิ่มนะลดหย่อนภาษีเนาะใช่ไหมใช่ตอนนั้นเริ่มต้นซื้อประกันอะไรนะครับประกันชีวิตค่ะที่เราต้องจ่ายเป็นรายปีไปเนี่ยค่ะซื้อไปกี่ปีทราบไหมเป็นมันจะมีแบบ15/9อะไรแบบเนี้ยค่ะ11/9ประมาณนั้นรู้รู้ไหมความหมาย15/9คืออะไรก็คือเราส่ง9 ปีคุ้มครอง9 ปีใช่ปะอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ถ้าส่ง15 ปีคุ้มครอง9 ปีนี่มันเกินเลยนะแก้ก่อนส่ง9 ปีคุ้มครอง15 ปีใช่ใช่ใช่ส่ง9 ปีคุ้มครอง15 ปีแล้วก็มี11/9อะไรเงี้ยค่ะโอเคครับอันนี้ของน้องอุ้ยเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มต้นซื้อประกันจากประกันชีวิตก่อนแล้วของเอสอะครับของน้องเอสของผมที่เท่าที่มีตอนนี้เป็นประกันสุขภาพครับส่วนใหญ่จะทำพร้อมที่บ้านพี่สาวส่วนใหญ่จะเป็นคนทำก่อนแล้วก็ทำพร้อมๆกันน่าจะเป็นพี่สามคนหามาแล้วก็ทำพร้อมๆกันเลยอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นตอนนี้หาหมอแบบออนไลน์ก็ครั้งละประมาณ1,800แบบสมมติชื่อแอปหมอดีใช่มันจะมีค่าคอนซัลท์เช่นสมมติคอนซัลท์ครั้งหนึ่งมันประมาณ300 บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้โทรคุย15 นาทีแล้วก็หาปรึกษาแล้วก็เขาจะจ่ายยามาแล้วก็ส่งยามาก็อยู่ในประกันครั้งหนึ่งอย่างนี้แนวนี้ปะเป็นหวัดเป็นแค่ธรรมดาครับใช่หรือว่าแบบปวดตามกล้ามเนื้อขอสเปรย์ก็โทรก็ใช้แอปนี้แล้วก็ปรึกษาแล้วก็จ่ายยาตะกี้น้องอุ้ยมีของกรุงไทยแอคซ่าด้วยถูกไหมที่ซื้อประกันไปของอุ้ยยังไม่มีของกรุงไทยค่ะมีของ FWD กับ AIA โอเคได้ครับเดี๋ยวให้ยาหยีเล่าเลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นซื้อประกันเนี่ยดูยังไงให้เหมาะกับเราครับค่ะจริงๆแล้วจะเริ่มต้นเราก็ต้องมาดูก่อนเลยว่าจริงๆเรามีความต้องการอะไรคือการซื้อประกันมันมี2เชิงเนาะก็คือแบบซื้อเลยลดหย่อนภาษีไปเลยกับอีกหนึ่งคือซื้อมันดูก่อนด้วยว่าความจำเป็นของเราคืออะไรในเชิงนักการเงินก็ต้องแบบเหมือนแบบเฮ้ยเราต้องไม่ซื้ออะไรเกินความจำเป็นเนาะไม่งั้นก็จะจ่ายเงินเยอะเกินไปนะคะก็คือตรงเนี้ยเวลาจะดูค่ะปกติดิก็จะคุยกับลูกค้าก่อนเลยบอกว่าตรงเนี้ยมีความต้องการอะไรในชีวิตที่มีแบบเหมือนจุดสำคัญของสถานการณ์ชีวิตเช่นความกังวลค่ะหรือว่ามีความอยากต้องการลดหย่อนภาษีหรือว่ามีห่วงอะไรไหมหรือว่าส่วนตัวมีโรคประจำตัวอะไรหรือคนที่บ้านมีโรคอะไรไหมอันนี้จะเป็นการคุยคร่าวๆก่อนเพื่อมาดูว่าจริงๆแล้วตัวเขามามีนิดตรงไหนถ้าเกิดว่าเราเจอตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงค่อยมาดูว่ามันมีแผนไหนประกันอะไรที่มันจะไปตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้น้องอุ้ยบอกว่าน้องอุ้ยไปที่ธนาคารใช่ไหมแล้วเขาก็ขายประกันจริงๆอันนี้เป็นแบบเขาไม่ได้ผิดนะคะก็คือเขาขายแบบแล้วก็ขายตามสเต็ปแหละว่าไปถึงแล้วก็มันมีแผ่นแปะอยู่ที่เคาน์เตอร์เนาะก็ขายเลยแต่จริงๆอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นเล่มแรกนะอุ้ยก็อาจจะลดหย่อนภาษีเขาบอกว่าลดหย่อนภาษีปุ๊บ มันตรงกับความต้องการของน้องอุ้ยพอดีน้องอุ้ยก็โอเคตัดสินใจง่ายเลยซื้อได้เลยแบบนั้นเนาะหรืออย่างของน้องเอสน้องเอสบอกว่าพี่สาวทำสุขภาพก่อนพอทำปุ๊บเนี่ยจริงๆกับประกันสุขภาพอ่ะมันจะเริ่มจากคนในครอบครัวสักคนหนึ่งก่อนแล้วพอมีที่เหลือปุ๊บเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าอุ้ยคนเนี้ยเข้าโรงพยาบาลได้หาหมอได้ไปโรงพยาบาลเอกชนได้เฮ้ยมันดีนะมันแบบจริงๆแล้วอ่ะค่าเบี้ยกับค่ารักษาถ้าแบบเราเริ่มไปหาหมอเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้เลยว่ามันคุ้มความคุ้มคือความไม่ป่วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องจ่ายตังค์อ่ะก็อยากจะจ่ายแค่ค่าเบี้ยเนาะซึ่งพอแบบพี่สาวเริ่มทำเนี้ยมันมีการแนะนำจากคนใกล้ตัวเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาก็มีความต้องการเหมือนกันถ้าเขาป่วยอ่ะเขาก็อยากจะเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีๆแบบเร็วๆไม่ต้องรอคิวอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องเอสใช่ปะก็เลยแบบก็ทำด้วยเลยละกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความต้องการคือเจ้าตัวมันจะต้องคิดก่อนว่าเราอ่ะต้องการอะไรเรากังวลอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยจริงๆเราอย่าเห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะถ้าเขาไม่ได้ประเมินตรงนี้ก่อนพอเขาไปซื้อประกันปุ๊บแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาซื้ออะไรลงไปบางตัวที่เขาซื้อลดหย่อนภาษีไม่ได้ด้วยมันก็มีนะคะตัวที่ลดหย่อนภาษีไม่ได้แล้วกลายว่าพอสิ้นปีมาดูฉันจ่ายไปตั้งเยอะลดหย่อนภาษีไม่ได้คือไม่รู้ว่าตัวเองซื้ออะไรลงไปหรือบางอันบางคนเข้าใจว่าเราอ่ะมีประกันชีวิตเยอะมากแบบ10 ล้าน20 ล้านสรุปมักจะมารู้ตอนแบบลูกหลานรู้แล้วกันที่เห็นมาหลายเคสนะคะก็คือคุณพ่อไปแล้วปื้อไปปรากฏเจอว่าที่คุณพ่อทำไว้เป็นอุบัติเหตุคุณพ่อไม่ได้เสียด้วยถ้าลูกค้าไม่ได้เสียด้วยอุบัติเหตุปุ๊บทางประกันก็จะไม่ได้จ่ายเพราะว่าที่เขาทำไว้มันเป็นเงื่อนไขของอุบัติเหตุดังนั้นจริงๆแล้วหลายคนก็คือซื้อโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเราต้องการอะไรทำให้แบบอาจจะซื้อผิดประเภทไปอันนี้สำคัญมากเลยค่ะก่อนจะเริ่มน่าจะคล้ายๆกับทุกคนอยู่ในวงการการเงินอยู่แล้วก็น่าจะต้องแบบเราต้องหาความต้องการก่อนเพื่อที่จะซื้ออะไรที่แบบมันแมทกับตัวเรามากที่สุดค่ะแล้วทีเนี้ยอย่างเมื่อกี้สมมติว่าที่อุ้ยบอกมันมีทั้งแบบ11/9 15/8หรือต่างๆเนี่ยอันไหนมันเหมาะหรือมันควรจะเป็นแบบไหนดีหรือมันยังไงดีครับจริงๆอันเนี้ยถ้าพูดนะเวลาจ่ายค่ะถ้ายิ่งจ่ายสั้นค่าเบี้ยจะยิ่งถูกแต่การจ่ายสั้นก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมีภาระทางการเงินในระยะสั้นตรงนี้อาจจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถค่ะนั้นมันก็คือมันมีการประกันแบบเดียวมันมีให้จ่ายหลายระยะมากเพราะว่าตรงนี้เขาต้องการให้เราดูว่าแผนการเงินของเราเป็นยังไงด้วยค่ะถ้าเกิดเรามีแผนการเงินว่าในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้เราอาจจะไม่ได้มีภาระอะไรเลยจ่ายก้อนใหญ่จนจบไปได้ในช่วงเวลา5 ปีเพื่อที่จะคุ้มครอง10 ปีแล้วจ่ายจบเลยก็ได้หรือบางครั้งเมื่อจริงๆที่อยู่อายุด้วยนะถ้าอย่างสมมุติว่าถ้าเราอายุเด็กๆบางคนเขาก็ไม่อยากจ่ายสั้นเพราะใน5 ปีเนี้ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยกว่าเขาจะเป็นโอกาสที่เขาจะเป็นมันต่ำค่ะก็เขาก็จ่ายยาวๆไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราจ่ายสั้นถ้าสมมติจ่ายสั้นจ่ายจนหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ได้เงินเราจะบอกยังไงดีมันเป็นเหมือนเป็นเวลาที่ได้ลูกค้าฟังจะบอกลูกค้าว่าถ้าเกิดลูกค้าจ่ายไปแล้ว5 ปีลูกค้าได้เงินสมมตินะคะ1 ล้านแล้วกันเนาะลูกค้าได้เงิน1 ล้านแต่ถ้าเกิดลูกค้าจ่ายไปแล้ว3 ปีลูกค้าก็ได้เงิน1 ล้านเหมือนกันคือจ่ายหมดหรือจ่ายไม่หมดลูกค้าได้ทุนประกันชีวิตเท่ากันในแผนนี้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเรามีโอกาสจ่าย15 ปีได้เราก็จ่าย15 ปีก็ได้ทุนเบี้ยมันก็จะต่ำลงไปมากแล้วที่ต่อปีนะคะเบี้ยต่ำต่อปีแต่เบี้ยรวมอาจจะสูงเนาะแต่ว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงว่าในช่วงเวลานี้เราสามารถเอาเงินไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ไม่ต้องมาแบบเป็นก้อนใหญ่เพื่อจ่ายกันแล้วบางครั้งการจัดสรรตรงนี้ค่ะมันไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการลดหย่อนภาษีแบบที่น้องอุ้ยทำด้วยคือเราไม่ได้แบบอยากจะลดหย่อนภาษีเราอยากลดหย่อนแหละแต่ก้อนที่เราลดหย่อนมันได้แค่เนี้ยของวงเนี้ยฉะนั้นเราก็แบ่งไปว่าเราจะแบ่งปีละเท่านี้ดีกว่าค่ะคือมันมีประโยชน์หลายอย่างในการที่จะเลือกก็เลือกให้เหมาะกับบัดเจ็ตของเราสำคัญที่สุดค่ะแล้วถ้ามุมนี้ได้ไหมคือที่ผ่านมาเดียคิดอย่างนี้ว่าคือปกติเวลาเดียซื้อประกันเนี่ยเดียซื้อประกันที่แบบจ่ายยาวไว้เพราะว่าสิ่งที่กลัวคือคิดเองว่าถ้าเกิดเราสมมติเราป่วยอะไรหนักๆหรือเราแบบเฮ้ยพิการหรือเกิดอุบัติเหตุ แล้วปรากฏว่าซื้อแบบ11/9คือจ่าย9 ปีคุ้มครอง11 ปีปรากฏว่าพอครบอายุปุ๊บตอนนั้นเราอาจจะไปป่วยตอนปีที่10หรือปีที่11ที่ได้เงินคืนมาแล้วค่ะปรากฏว่าเฮ้ยพอเราป่วยหนักอาจจะเป็นมะเร็งหรือเป็นใดๆปรากฏว่าประกันเขาแบบเฮ้ยไม่รับแหละเพราะคุณเป็นมะเร็งแล้วประกันชีวิตเป็นแบบเนี้ยในมุมนี้ได้ไหมครับได้เหมือนกันค่ะคือหนักที่บอกว่าเมื่อกี้เลยต้องบอกว่าเวลาจะเลือกจำนวนปีอ่ะขึ้นอยู่กับอายุด้วยอย่างลูกค้ามาเด็กๆเนี้ยถ้าจริงๆถ้าแนะนำอาจจะแนะนำให้ยาวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเล่มเนี้ยจะเป็นเล่มสุดท้ายในชีวิตเขาที่เขาทำได้หรือเปล่าอันนี้พูดจริงๆนะมันอาจจะดูแบบเป็นประโยคคนขายประกันแต่มันเรื่องจริงเลยเมื่อก่อนอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ที่ก่อนที่เราจะเข้าวงการนี้แต่ตอนที่มาเข้าวงการนี้เพราะว่าตัวเองแหละจะซื้อประกันก็เลยอยากจะรู้ลึกในการแบบในการซื้อประกันแล้วก็แผนต่างๆหรือว่าเงื่อนไขทุกอันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมาเป็นตัวแทนเลยดีกว่าแล้วจะได้เรียนด้วยทางนี้เขาส่งเรียนทีนี้พอรู้ปุ๊บมันเราเจอลูกค้าเยอะมากจริงๆลูกค้าที่เข้ามาเกินครึ่งทำไม่ได้เขามีโรคไปแล้วแบบบางทีอายุน้อยมากแบบมีก็เนื้องอกมีมะเร็งแล้วก็มีซึ่งน่าเสียดายมากค่ะเขาอาจจะไม่ได้อยากทำประกันแบบเหมือนประกันชีวิตและนะเวลานั้นนะแต่ว่าเขาอยากทำประกันอย่างอื่นเช่นประกันสุขภาพเนี่ยคือไม่ได้แล้วหรือประกันบำนาญก็เงื่อนไขก็มักจะได้แต่ก็อาจจะต้องส่งเอกสารเยอะหน่อยแต่อย่างประกันบางอย่างเนี้ยส่งเท่าไหร่อ่ะก็ไม่ได้คือรีเจ็คเลยตั้งแต่เอกสารแรกเลยแล้วก็น่าเสียดายมากย่าหยีมีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาแล้วขอทำประกันชีวิตด้วยซึ่งก็คือแบบก็ขอโทษญาติเขาไปว่าอันนี้มันไม่ได้จริงๆมีเยอะมากเลยค่ะคนอยากทำมีเยอะกว่าคนทำได้มันแปลกมากเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าโหประกันนี้ทำง่ายมากนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราอายุไม่เยอะเนาะทำเล่มแรกตั้งแต่อายุแบบเรียนจบไม่นานนะคะทีเนี้ยก็เลยแบบไม่เห็นจะยากเลยมันแค่กรอกแล้วก็บอกว่าเราแข็งแรงเพราะเราแข็งแรงเนาะคืออะไรไปปรากฏนี่คือแบบโหเจอลูกค้าหลากหลายมากตอนนี้ทุกช่วงวัยคือไม่ใช่ทุกคนทำได้จริงๆอย่างเด็กๆบางคนก็มีโรคไปแล้วเด็กน้อยแบบไม่ถึง10 ขวบเนี้ยค่ะก็จะโดนโรคยกเว้นค่อนข้างเยอะเลยอย่างช่วงอายุก็สำคัญในการจะเลือกค่ะแต่พี่เห็นบอกว่ามีประกันบำนาญด้วยถูกไหมใช่ค่ะประกันบำนาญต่างไงกับประกันชีวิตกับประกันสุขภาพอะครับประกันบำนาญเนี่ยจะเป็นประกันตามชื่อมันเลยคือได้เงินคืนหลังเกษียณค่ะซึ่งหลังเกษียณของแต่ละที่เนี้ยตามเกณฑ์ของบริษัทประกันอ่ะก็จะแตกต่างไปมีตั้งแต่55 60 65 ปีค่ะถ้าอย่างของที่ทำงานก็จะเป็น60 ปีเหมือนเลยก็เช่นพอ60 ปีปุ๊บให้เลือกเลยค่ะว่าจะรับบำเหน็จหรือรับบำนาญบำเหน็จก็เป็นเงินต้อนบำนาญก็เป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้ขึ้นกับเราเลยขึ้นกับตอนที่เราเลือกไว้ทำประกันว่าเราอยากรับเป็นแบบไหนค่ะเขาก็จ่ายเงินไปเรื่อยๆเลยจ่ายไปจนถึงอายุอาจแล้วแต่เกณฑ์นะหลายที่ก็จะเป็น80 85 88 90อะไรประมาณนี้ค่ะก็จ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตก่อนที่เราจะได้รับเงินที่เราเคยจ่ายเทียบเท่าแล้วบวกอีกนิดหน่อยแต่ที่เราเคยจ่ายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือสมมติเราตายก่อนแล้วก็เหลือเงินอีกนิดนึงที่เราได้เป็นบำนาญเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นประกันชีวิตให้กับทายาทต่อไปค่ะส่วนประกันชีวิตตรงตามชื่อมันเลยเสียชีวิตแล้วก็จะได้ลูกหลานได้หรือทายาทได้ค่ะซึ่งประกันชีวิตน่ะอย่างที่บอกมันไม่ได้แค่ว่าเสียชีวิตเท่านั้นแต่เราต้องดูด้วยว่าเราทำเสียชีวิตทุกกรณีนะไม่ใช่แบบทำประกันอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุจริงๆต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันนั้นถึงจะได้ค่ะเป็นจริงเป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆลอตเตอรี่เนาะแจ็คพอตซึ่งไม่มีใครอยากได้นะก็อย่างเช่นประกันโรคร้ายแรงเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าประกันแล้วก็ได้ตังค์กับประกันแล้วรักษาใช่ไหมใช่ค่ะใช่คือถ้าเกิดแบบประกันสมมติเป็นประกันโรคร้ายแรงเป็นโรคมะเร็งปุ๊บคุณจะได้1 ล้าน 2 ล้าน 6 ล้านแล้วแต่ที่ทำไปอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ได้ตังค์นะแต่รักษาให้มันก็มีทั้ง2 แบบเนาะใช่ค่ะจริงทั้ง2 แบบนี้มันก็ดีทั้งคู่แหละก็ต้องเลือกให้เหมาะกับความกังวลของตัวเองคืออย่างที่บอกไงถ้าเรามาดูความต้องการก่อนแล้วว่าแบบเรากังวลอะไรแล้วก็ ถ้าลูกค้าคนไหนแบบเขาเปิดใจเราคุยกับเขาเนี้ยเราจะถามเขาด้วยว่าที่บ้านอ่ะมีใครมีโรคอะไรไหมเพราะว่าไม่อยากพูดว่ามันเป็นกรรมพันธุ์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเนาะคือหมอก็ไม่บอกเป็นกรรมพันธุ์เวลาถามหมอแต่หมอจะบอกว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆนะคะนั้นน่ะถ้าเราแบบคุยกับเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็จะแบบพอแล้วเริ่มแบบเริ่มพอเดาได้แล้วว่าเขาน่าจะเหมาะกับแบบไหนแล้วก็ค่อยๆเอาแผนมาคุยกันเรื่องเวลาเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยมันจะมาทีหลังค่ะจะเลือกแผนก่อนเลือกความต้องการกับแผนก่อนสัปดาห์ที่แล้วน้องอุ้ยถามบอกว่ามีความเดิมตอนที่แล้วนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าคลิปที่แล้วจะไปลงตอนไหนความเดิมตอนที่แล้วแล้วกันน้องอุ้ยถามพี่ว่าคนเราอ่ะควรซื้อประกันเท่าไหร่หรือว่าค่าเบี้ยหรือว่าความคุ้มครองอ่ะเท่าไหร่ยาหยีมีแนะนำหรือมีสูตรอะไรแนะนํำไหมครับว่าคนหนึ่งคนควรซื้อประกันจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่หรือสมมติทุกคนนี้มันจะมีรถยนต์ภาษี100,000 บาทถูกไหมซื้อประกัน100,000 บาทแล้วก็ไปเกาะเป็นซื้อกองทุนมันมีหลายผลักให้เลือกที่เกี่ยวกับด้านการลดหย่อนภาษีน้องอุ้ยก็ถามว่าอ่ะเราจะซื้อประกันไปเท่าไหร่ดีซื้อให้เต็มก่อนไหมแล้วค่อยมาลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในกองทุนอ่ะยาหยีครับคือมันจะมีนิดนึงค่ะพี่ที่แบบว่าคืออันนี้อุ้ยคิดเล่นๆว่าแบบว่าสมมติเรามีรายได้เยอะเราอ่ะจ่ายแบบครบเต็มไปเลยเต็มแสนเนี้ยอ่ะสมมติว่าจ่ายได้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราอ่ะจะทำงานไปได้แบบถึงแบบจ่ายครบจ่ายครบไหมถ้าสมมติว่ามันไม่ไปถึงตรงนั้นน่ะด้วยอาจจะไม่ใช่ว่าแบบเราแบบไม่มีชีวิตแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าอย่างเช่นแบบสมมติว่าอาจจะเกิดปีนึงเราไม่สามารถที่จะทำงานได้ด้วยอะไรก็ตามแล้วเราจะทำยังไงมีสักปีนึงที่แบบพักงานไปหรือว่ารายได้ลดลงเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงคือมันเหมือนกับมันเป็นข้อกังวลมากกว่าเนี่ยค่ะค่ะโอเคก็คืออันนี้อันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าเรากังวลอันเนี้ยแต่เรายังไม่ได้ทำประกันอ่ะมีสองแบบเนาะทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะคะถ้าเรากังวลอันเนี้ยแล้วเรากำลังคิดว่าจะทำยังไงดีเรามีแผนว่าอาจจะหยุดเพราะว่างานบางคนรับงานเป็นคอนแทรคสัญญาหลาย2 ปี 3 ปีไม่รู้ว่าจะติดต่ออะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงอันเนี้ยปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดทำประกันอะไรอะค่ะมันจะมีตารางค่าเบี้ยอยู่เราเอาตารางค่าเบี้ยเนี้ยไปใช้เป็นงบเป็นเหมือนตั้งบัดเจ็ตไว้สำหรับในปีในอนาคตของเราก็ได้เป็นการวางแผนล่วงหน้าไปก่อนเลยอันนี้อันนึงที่ทำได้นะคะอีกอันนึงจริงการซื้อประกันอ่ะไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเพื่อลดหย่อนภาษีเท่านั้นเพราะถ้าเพื่อลดหย่อนภาษีเท่านั้นบางครั้งอ่ะเราจะมองว่ามันอาจจะคือแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งจริงๆบางคนอ่ะความต้องการเขามากกว่านั้นเขาเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นมะเร็งเขาอยากได้ประกันที่รักษาเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าซื้อพูดตรงๆถ้าซื้อตามวงที่แบบลดหย่อนภาษีได้ค่ะไม่มีทางพอเลยมันน้อยมากซึ่งการลดหย่อนภาษีเป็นผลพลอยได้ละกันของการซื้อประกันเนาะส่วนอีกวงหนึ่งถ้าเอาไปซื้อกองทุนลงทุนประกันกับการลงทุนนะคะมันคล้ายกันมากๆแต่ประกันไม่ใช่การลงทุนแบบไม่ใช่การลงทุนเพราะผลตอบแทนเขาอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเงินประกันมันเป็นการปิดความเสี่ยงมากกว่าว่าถ้าเราเป็นอะไรเราจะเหลือเงินจ่ายหรือแค่ก้อนนี้แหละนี่คือแม็กซิมัมที่ฉันจะจ่ายต่อปีแต่มันจะไม่ใช่เป็นว่าฉันลงทุนในประกันแล้วฉันจะได้เงินคืนมาดังนั้นการซื้อประกันอ่ะมันจะไม่ใช่การลงทุนมันจะไม่ใช่เนาะเพราะเราไม่อยากให้ลูกค้าได้กลับคืนมามันไม่ใช่ค่ะคือถ้าเราตัดอันนี้ออกไปได้ว่า1เลยประกันไม่ใช่การลงทุน2เราอ่ะจะไม่ได้มองว่าเขาอ่ะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีเท่านั้นแต่จริงๆอ่ะเป็นความต้องการของเราอ่ะเราจะเลือกวงขึ้นมาได้แล้วพอเลือกวงปุ๊บอ่ะได้ปุ๊บอันนี้เรามาดูแล้วว่ามันพอไหมถ้ามันไม่พอแล้วถ้าเราแบบทำไปแล้วอันเนี้ยเราก็โทษนะคะถ้าเรายังไม่ได้ทำเรามาเลือกกันก่อนได้มาวางแผนกันล่วงหน้าได้แล้วประกันบางชนิดมันมีหยุดจ่ายได้มันมีช่วงแบบเหมือนholiday periodอยู่ให้ว่าแบบกี่เดือนกี่ปีอะไรว่าไปแต่เราต้องจ่ายไปแล้วกี่ปีนะคะถึงจะพักได้เขามีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายไปแล้วสมมติทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันมีประกันถือว่าเยอะมากเลยแต่แย่แล้วแบบจะแต่งงานไปมีลูกสัก3 ปีทำยังไงดี อันเนี้ยเราต้องดูก่อนว่าแล้วเราจะกลับมาจ่ายไหมแต่ถ้าเราจะกลับมาจ่ายแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณในการจ่ายที่เยอะเท่านั้นนะคะก็อาจจะขอลดแผนได้ถ้าเราทำแผนไว้เราอาจจะขอลดลงมาได้มันมีทั้งลดแผนลดวงเงินคุ้มครองค่ะหรือว่าในช่วงนั้นเราต้องใช้เงินนะคะเราสามารถกู้กรมธรรม์ออกมาใช้ได้ด้วยถ้าเราจ่ายไปแล้วมูลค่ากรมธรรม์เรามีสูงประมาณนึงเราสามารถกู้ออกมาใช้ได้ด้วยซึ่งกู้ตรงนี้ก็คือคล้ายๆกู้ธนาคารนี่แหละแต่มันเครดิตก็คือตัวแผนที่เรามีไว้เลยเราอาจจะไม่ได้กู้ได้เต็มวงที่เรามีทุนประกันชีวิตเพราะต้องเหลือไว้นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็สามารถเอามากู้ได้แล้วก็ตัวดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วกันอยู่ในแบบเรททั่วไปต่ำกว่าบัตรเครดิตเยอะค่ะก็คือตรงนี้เป็นการปรับแผนในช่วงระยะเวลาสั้นๆในการแบบฉุกเฉินของเราว่าเราตรงนี้แล้วเราก็เมื่อเราพร้อมตรงนี้เราก็อาจจะปรับกลับไปเป็นแบบเดิมแต่ในประกันบางอันอาจจะปรับเป็นแบบเดิมไม่ได้นะคะอย่างประกันสุขภาพถ้าเราทำแผนสูงเอาไว้แล้วเราปรับลดลงมาเป็นแผนต่ำแล้วเราอยากปรับกลับขึ้นไปเป็นแผนที่สูงมาอีกรอบอันเนี้ยมันอาจจะมีเงื่อนไขอยู่เช่นต้องส่งผลสุขภาพมาอีกรอบหนึ่งเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณอะไปเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆแบบคุณทำแผน50ล้านคุณมาขอปรับเป็น10ล้านแล้วอีก2ปีถัดมาอยู่ดีอยากปรับเป็น50ล้านใหม่คุณเจออะไรหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องส่งผลต่อสุขภาพใหม่แล้วก็มีระยะเวลารอคอยใหม่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันสามารถทำได้ค่ะเราสามารถปรับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราได้แต่ว่าอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าหน่อยหนึ่งค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นอันที่ลูกค้าหลายคนไม่รู้นะอย่างตัวยายีเองก็เพิ่งจะมารู้ตอนที่แบบมาเรียนแผนเรียนประกันเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้เลยมันไม่ใช่เป็นภาระของเรานะพระพูดเพราะว่านี่ปีหนึ่งตอนแรกก่อนอันนี้ก็จ่ายค่อนข้างเยอะก็แบบเฮ้ยมันแบบเหนื่อยเหมือนกันนะจ่ายเงินให้เขาปีหนึ่งเยอะมากเลยแบบเฮ้ยมันมีวิธีไหนไหมเราก็คิดเหมือนกันนะเพราะตอนนั้นก็ทำไปเยอะเหมือนกันแบบอยากลดหย่อนภาษีไงเมื่อก่อนไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆยอมรับว่าเมื่อก่อนไม่มีความรู้แล้วก็แบบทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีจริงๆไม่ได้หวังผลอย่างอื่นเลยแล้วก็ทำไปเลยปรากฏผลที่ได้คือตัวหนึ่งลดหย่อนภาษีไม่ได้ด้วยอันนี้ต้องประกันปะท่านไหนที่ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ได้นะค่ะประกันที่มันไปพ่วงกับการลงทุนมันจะลดหย่อนภาษีไม่ได้พวกยูนิตลิงค์ค่ะครับ universal life ใช่ไหมพวก universal life ใช่ซึ่งอันเนี้ยก็มารู้ตอนที่แบบถึงปีถัดมาที่มันเราต้องมาลดหย่อนภาษีก็เอาไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วจ่ายไปเยอะกว่าตัวประกันสุขภาพอีกอะไรเงี้ยก็ตกใจนิดนึงอันนี้ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเป้าหมายเราอยากลดหย่อนภาษีแต่เราอาจจะไม่ได้พูดออกมาชัดไปกับตัวแทนคือตัวแทนเขาไม่ผิดนะคะเราถามอะไรเขาก็ตอบตามที่เราขอเนี่ยแหละเราบอกเราก็ห่วงสุขภาพอะไรเงี้ยต้องการลดหย่อนภาษีนิดหน่อยอะไรแบบนั้นซึ่งเราแบบโหตอนนั้นอายุแบบเด็กมากเพิ่งเรียนจบไม่นานเลยความรู้การเงินไม่มีเลยเพราะว่าไม่ได้เรียนการเงินมาตอนนั้นก็เลยเอาเลยอย่างนี้ค่ะซึ่งพอมาตอนเนี้ยถ้าใครมาเป็นลูกค้าจริงๆไม่ต้องเป็นลูกค้าก็ได้ขอแค่มาถามจะบอกหมดเปลือกเลยจะไม่แบบไม่มีทางให้เขาเป็นแบบเราเขาจะต้องได้ของที่เขาอยากได้จริงๆมีคอนแทคไหมมีคอนแทคขึ้นไหมครับมีคอนแทคไหมครับก็เดี๋ยวมีเป็น QR ให้นะคะสามารถแอดไลน์ Official มาได้เลยของแม่บ้านนักการเงินค่ะแล้วก็แอดเพจ Facebook ด้วยแม่บ้านนักการเงินเหมือนกันค่ะก็หลักๆเพจนี้จะเป็นเรื่องความรู้ประกันไม่ได้เน้นขายเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่มาอยากให้เขามีความรู้อยากให้เขารู้ก่อนว่าประกันคืออะไรเนาะว่าอยากให้เขาแบบคุ้นชินกับคำศัพท์ต่างๆของประกันพอเขาไม่รู้แล้วเขาก็จะเริ่มเปิดใจที่จะซื้อแล้วเขาก็จะรู้เองว่าเขาอยากจะซื้ออะไรบางครั้งพอเขามาปรึกษาเราเราก็จะได้คุยกับเขาได้เพราะเขาก็เขาก็ชินกับสิ่งที่แบบเกี่ยวกับประกันไปแล้วนอกนั้นก็จะแทรกพวกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเข้าไปนิดหน่อยค่ะในเชิงพื้นฐานค่ะเช่นกองทุนอะไรลดหย่อนภาษีได้บ้างหรือว่ากองทุนไหนที่แบบมันออกมาช่วงนี้อย่างตัวช่วงนี้ก็จะมีไทย ESG เนาะก็เป็นเหมือนแบบตามกระแสนิดนึงค่ะนี่ก็จะแม่บ้านนักการเงินนะครับซื้อประกันซื้อประกันก็ยังมีของให้อยู่มีให้ตลอดบางครั้งมีตั๋วคอนเสิร์ตมีเซอร์วิสต่างๆอย่างปีก่อนเจ๊หยีก็เรียกมาทุกปีเลยนะคะเรียกมาดูดฝุ่นที่นอนซึ่งค่าดูดฝุ่นที่นอนปีละ8,000 กว่าบาทคือแบบอุ้ย คุ้มมากยังมีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างนี้มีตลอดเลยค่ะบางอย่างเนี่ยมีอันนึงที่เดียเคยเจอแล้วตลกมากเลยอันนี้แชร์แล้วกันมันจะมีประกันอยู่ค่ายหนึ่งจ่ายเบี้ย21ปีคุ้มครอง99ปีคุ้มครองจนถึงอายุ99โอเคแล้วปรากฏว่ารู้ไหมเขาซื้อให้ใครซื้อให้ลูกค่ะเดียเลยบอกว่าพี่เข้าใจไหมประกันตัวเนี้ยมันคืออะไรลูกพี่ตายนะถึงได้ตังค์ในมุมของคุณเดียอาจจะแบบมันเป็นการเอาชีวิตเขามาเป็นสินทรัพย์หรือเปล่าอันนี้ถูกถ้าพูดอย่างนั้นถูกในมุมนั้นใช่เลยแต่บางครั้งเราต้องมองได้ว่าการเลี้ยงลูกคนหนึ่งขึ้นมาจริงๆการลงทุนนะหรือเปล่าใช่ใช่20ปีนะ20-30ปีแล้วนะไม่รู้จะคืนทุนหรือเปล่าได้เป็นการลงทุนระยะยาวมากรีเทิร์นก็ไม่แน่ไม่นอนแถมไม่รู้จะติดลบหรือเปล่าใช่แถมไม่รู้ว่าอยู่ดีๆจะไม่ได้ใช้งานหรือเปล่าแบบคือเราคาดหวังการใช้งานหลัง20ปีไปแล้วใช่ไหมซึ่งก็เฮ้ยจะรู้ได้ไงว่าจะถึง20ปีแล้วมันก็คือจริงการลงทุนอย่างหนึ่งนะแล้วตลอดเวลา20ปีเราก็ต้องลงทุนให้แบบเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะแค่วางไว้เฉยๆแล้วลดน้ำไม่ได้ถูกป่ะก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันดังนั้นการมองเนี้ยคิดว่าพ่อแม่ที่เขาทำให้ลูกค่ะไม่ผิดนะเพราะเขาก็มองว่ามันเป็นการใช้จ่ายการลงทุนเหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าณวันที่เขาไม่อยู่ณวันที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเหลือแต่ลูกของบ้านชีวิตตัวเองที่จ่ายหมดไปแล้วสิ่งที่ได้ก็คือภรรยาของเขาหรือทายาทเขาลูกเขาก็จะได้เมื่อเขาไม่อยู่มันจะกลายเป็นมูลค่าชีวิตของเขาและครอบครัวใหม่ของเขาแทนจริงๆเป็นเหมือนถ้าพูดคือมันคล้ายๆกับการวางแผนให้ลูกมีหลักประกันของครอบครัวของลูกคือเป็นอีกเจนหนึ่งละเป็นการวางแผนครอบแบบหลักประกันให้กับเจเนอเรชันลูกเราซึ่งไม่ใช่ทุกคนคิดประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้มีเพื่อนที่แบบพ่อแม่เขาจ่ายให้จนจบแล้วจริงๆคือพ่อแม่เขาก็น่าจะหวังแบบให้เขาถ้าเขามีครอบครัวเขาก็จะมีหลักประกันให้ลูกเขาแล้วอะไรแบบนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าทำตั้งแต่เด็กเบี้ยมันถูกมากจริงๆค่ะบางครั้งแบบตกใจเลยเบี้ยหลัก10ต่อปีต่อปีต่อเดือนอะไรเงี้ยบอกหูประกันโรคร้ายของเด็กแบบจำได้เลยเด็กเล็กๆแบบปีละ90 บาทอยากได้เลยอยากจ่ายบ้างเลยของเรา9 บาทไม่ได้ต้องมีลูกแล้วไม่ได้แต่ก็ส่วนพ่อแม่เนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาทำเยอะมากอยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ซึ่งจากที่คุยค่ะส่วนใหญ่คนที่อยากทำคือตัวพ่อแม่เองพอคุยไปคุยมาเขาจะบอกว่าเหมือนเป็นข้อขอสุดท้ายของอากงค่ะเป็นข้อขอสุดท้ายของคุณพ่อค่ะคุณพ่อเพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบไม่มีมรดกจะทิ้งไว้ให้ก็เลยอยากจะทำประกันจะได้ลูกหลานจะได้แบบมีมรดกแล้วก็แบ่งกันอย่างลงตัวคือประกันเนี่ยมันสามารถแบ่งได้ระบุได้เลยว่าจะให้ใครเท่าไหร่ไม่โดนปลอมพินัยกรรมแบบสื่อสัมดานแน่นอนคือไม่มีการเอาแบบไปปลอมได้มันยากมากที่จะแบบปลอมได้ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนเยอะมากทีเนี้ยเขาไม่อยากให้ลูกหลานทะเลาะกันเขาอยากมีอะไรไว้ให้ซึ่งเขาไม่ได้มีบางคนมีบ้านแต่บ้านมันแบ่งไม่ได้นะมันไม่ใช่ขนมเค้กกว่าจะแบ่งได้ต้องขายต้องอะไรแล้วเขาอาจจะมีภาระหนี้อยู่เขาเพิ่งมาแบบน่าละฉันมีหนี้อยู่ถ้าฉันเป็นอะไรไปบ้านโดนยึดแน่นอนมันไม่มีใครไปต่อได้อันเนี้ยเขาก็จะบอกลูกหลานให้ติดต่อตัวแทนว่าเขายังพอทำได้ไหมค่ะซึ่งเยอะมากๆนะคะแล้วก็95%ทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เลยมีคำถามหนึ่งที่อยากถามและผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีคนเยอะก็เลยอยากให้ยาหยีให้ความรู้ไว้ถ้าเกิดสมมติเราทำประกันไว้คนทั่วไปไม่รู้ว่ามีเยอะหรือเปล่าแต่เดี๋ยวคิดว่าพอมีบ้างคือทำประกันไว้แต่ไม่บอกใครไม่บอกลูกไม่บอกหลานไม่บอกใครแล้วอยู่ดีๆเสียชีวิตไปค่ะอย่างน้องอุ้ยเนี่ยทำประกันกับธนาคารบางทีไม่เคยเจอตัวแทนไม่เคยมาบ้านคนข้างเคียงไม่เคยรู้จักว่าเฮ้ยใครคือตัวแทนประกันน้องอุ้ย แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าน้องอุ้ยทำประกันกับอะไรไว้ปรากฏว่าน้องอุ้ยเติบโตไปแก่ตัวไปจ่ายเพราะมันจ่ายเบี้ยหักไปเรื่อยๆสมมติเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าน้องอุ้ยทำประกันที่ไหนมันมีหน่วยงานอะไรหรือวิธีการอะไรไหมว่าเฮ้ยเอาชื่อน้องอุ้ยเนี่ยไปตรวจสอบว่าเฮ้ยทำประกันไว้ที่ไหนแล้วมันบอกลิสต์มาทั้งหมดเลยแบบนี้มีไหมครับมีค่ะเมื่อก่อนไม่มีแต่ปัจจุบันมีแล้วแล้วก็สะดวกมากเลยนะเพราะว่าคนรวมไปที่เดียวกันก็คือคปภ.ค่ะก็จะเป็นคณะคุ้มครองผู้บริโภคประกันภัยเนาะชื่อประมาณเนี้ยตรงเนี้ยสามารถเอาชื่อไปเสิร์ชได้เลยแอดไลน์ก็ได้เหมือนกันแอดไลน์ปุ๊บแล้วใส่เลขบัตรประชาชนเราเข้าไปค่ะเหมือนลงทะเบียนก็จะมีขึ้นมาเลยว่าเรามีกรมธรรม์อะไรบ้างอันนี้จะไม่รวมประกันกลุ่มบริษัทนะคะจะไม่มีพวกนั้นแต่ประกันทุกอย่างที่เราทำเอาไว้ประกันต้องจำภาษียูนิตลิงก์อะไรก็ตามมันจะขึ้นมาหมดเลยว่าตัวเรามีอะไรบ้างดังนั้นถ้าเกิดว่ามีญาติของมีญาติที่แบบเขาไม่อยู่แล้วเราต้องอยากจะรู้เนี้ยจริงๆก็แนะนำไปเช็คบางทีเจ้าตัวลืมไปแล้วเขาทำไว้ตั้งแต่สมัยแบบยังวัยรุ่นหรือทำเล่มหายไปกระดาษหายไปแล้วค่ะก็เอาไปเช็คได้เผื่อว่าแบบมีอยู่คือบางครั้งบริษัทประกันจะพยายามติดต่อแหละเพราะว่าในปีที่แบบต้องจ่ายเบี้ยถัดมาถ้ายังจ่ายเบี้ยไม่หมดนะเขาจะพยายามตามแต่บางครั้งเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้อาจจะไม่อยู่แล้วเขาจะส่งจดตามอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือเปล่าค่ะแต่นี่จะบอกลูกค้าทุกคนเลยบอกว่าถ้าทำประกันบอกที่บ้านนะคะมีบางคนแบบทำแล้วบอกว่าขอไม่บอกภรรยาได้ไหมแอบทำบอกเธอค่ะบอกดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นผลดีกับเขาถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขาบอกเถอะอย่าเป็นความลับเลยให้บอกให้หมดคือเขากลัวว่าแบบเดี๋ยวกลัวโดนภรรยาว่าแบบเอาเงินมาซื้อประกันก็มีแล้วก็จะบอกว่าบอกเถอะถ้าไม่อยากบอกจริงๆถ้ามีใครที่ไม่อยากบอกจะแนะนำให้เขาทำสมุดเป็นเหมือนคือสมุดพินัยกรรมเราจะก็บางคนก็จะเรียกแบบเหมือนสมุดทรงต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีหลายชื่อเลยแต่เป็นสมุดรวมสินทรัพย์ของตัวเองใช่อันนี้เลยใช่คปภ.รอบรู้นะครับแอปพลิเคชันกรมธรรม์ของฉันใช่ครับต้องใช้เลขอะไรไปตรวจสอบครับหมายถึงเลขบัตรประชาชนของเราหรือว่าเลขอะไรเขาบอกว่าจะต้องแบบแอดไลน์ก่อนแล้วก็ลงทะเบียนทำการยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายประชาชนและภาพถ่ายตนเองคู่กับประชาชนนี้เหมือนเวลาเปิดบัญชีธนาคารเลยค่ะอ๋อต้องสมัครก่อนใช่สมัครเอาเบอร์โทรศัพท์ไปลงไว้ในไลน์แต่ที่นี่มันก็คือเอาไว้ของเราเนาะแต่ถ้าเกิดของคนอื่นเนี่ยเนาะแล้วก็เราก็จะต้องเอาหลักฐานการเสียชีวิตของเขาไปขอที่คปภ.ค่ะคปภ.จะมีข้อมูลรวบรวมไว้หมดโอเคแต่ถ้าสมมติตอนนั้นสมมติยาหยีไม่อยู่แล้วครอบครัวไม่รู้ครอบครัวก็เอาไลน์ยาหยีมาเนี่ยแหละเปิดไลน์แล้วก็ก็จะบอกว่าไปเช็คในไลน์นะอะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้เรื่องประกันเยอะหลายเรื่องเลยเนาะวันนี้ก็ได้แนวคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะซื้อประกันยังไงหรือจะซื้อเท่าไหร่ซื้อแบบไหนถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวแล้วเรามีวิธีทางไหนบ้างที่จะหยุดจ่ายประกันหรือจะกู้เงินกรมธรรม์ก็ยังได้ใช่ไหมมันมีหลายวิธีเช่นเดียวกันนั้นจริงๆแล้วประกันก็เป็นเรียกว่าบันไดขั้นแรกของการที่จะไปสู่คำว่าเวลมันอยู่ในเรื่องของคำว่า protection ก็สำคัญมากเลยนะคะที่หาข้อมูลก่อนค่ะหาตัวแทนที่ไว้ใจได้แล้วปรึกษาทุกอย่างที่อยากรู้ได้เลยถ้าตัวแทนคนไหนบอกว่าไม่ต้องปรึกษาให้ซื้อเลยก็หาตัวแทนที่ปรึกษาได้ดีกว่าเพราะเราจะต้องอยู่กับเขาไปอีกนานเนาะต้องปรึกษากับเขาได้เขาต้องคุยกับเราได้นะคะแล้วก็ดูงบประมาณอย่าแบบซื้อเยอะที่สุดแบบแพงที่สุดแล้วเราจ่ายไม่ไหวเราจะลำบากเองคือมันก็เป็นหนึ่งในส่วนของการวางแผนการเงินเนี่ยที่คุณเดียบอกค่ะแล้วก็จริงๆประกันมันมีอีกจุดหนึ่งที่คนไม่ค่อยทำกันสุดท้ายก็คือการรีวิวกรมธรรม์เหมือนการรีวิวกองทุนนะคะรีวิวพอร์ตเพราะว่าเมื่อไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนมันก็ต้องมีการรีวิวว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดค่ะมันแบบมันมีอะไรบ้างแล้วมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราตอนนี้ไหมบางครั้งเขาก็จะรีวิวทุกๆประมาณ 2-3 ปีคล้ายๆกับพอร์ตกันหรือ รีวิวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตเช่นมีลูกหรือแต่งงานเปลี่ยนงานใหม่ย้ายไปต่างประเทศค่ะก็พวกเนี้ยก็มีการรีวิวได้เหมือนกันค่ะก็แนะนำว่ารีวิวเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่ต้องจ่ายเยอะขึ้นไปโดยที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะเราจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ตัวไหนที่มันอาจจะไม่ได้จำเป็นกับเราแล้วอย่างเราอาจจะมองว่าฉันลงทุนเป็นฉันไม่ต้องไปซื้อประกันออมทรัพย์แล้วก็ได้คุณเดียก็ไปซื้อกองทุนที่คุณเดียถนัดแทนแบบนี้ค่ะแล้วเอางบประมาณที่จะซื้อประกันอ่ะก็ไปลงในเรื่องอื่นที่เรากังวลเช่นโรคร้ายค่ะ okay. คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกเล่มและเยอะที่สุดถ้านักขายประกันจะบอกว่าซื้อเยอะที่สุดเท่าที่จะซื้อแต่จะหยิบเราในมุมลูกค้าด้วยเนาะเราต้องซื้อเท่าที่เราควรจะต้องซื้อค่ะค่ะอันนี้สำคัญมากเลยก็หาตัวแทนดีๆมาทางนี้กันก็หนึ่งในนั้นก็หนึ่งในตัวแทนดีๆก็คือยาหยีนี่เองนะครับคุณยาหยีติดต่อได้เดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นให้ที่ด้านข้างๆนะเนี่ยโหเว้นที่ข้างๆมันจะว่างเยอะเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาใช่เนี่ยเอาQR code มาแปะได้เลยนะครับค่ะได้เลยก็ปรึกษาพี่ทุกคนค่ะได้ทักมาได้เลยขอบคุณค่ะโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ